คุณจันทประภานะคะลูกสาวไม่ค่อยแบ่งปันเลยค่ะทั้งกับแม่และเพื่อนๆถ้าเพื่อนเอาของเล่นเขาจะตะโกนโวยวายเลยค่ะโอ้ก็เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะที่เด็กจะแบบเขายังไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านั้นยังไงแต่ถ้าเราไปบอกว่าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วนะคะแล้วเราไปดึงของจากลูกไม่ได้นะลูกต้องแบ่งกันเล่นแบ่งเพื่อนเล่นสิลูกทำแบบนี้ไม่ถูกเลยนะคะมันเป็นการจัดการตอนเมื่อเกิดอารมณ์นั้นแล้วเกิดความรู้สึกนั้นแล้วให้นึกถึงเรานะคะนึกถึงเรานะคะถ้าเราไปร้านอาหารที่เรากำลังกินอร่อยอร่อยแล้วเรายังรู้สึกว่าปรุงอาหารไม่เสร็จหรือว่าอยากได้นั่นอยากนี่เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกําลังสนุกอยู่กับสิ่งนั้นกําลังเพลิดเพลินอยู่กับการกินแล้วอยู่ดีๆพนักงานมาบอกว่าขอโทษนะคะคุณลูกค้าหมดเวลาแล้วค่ะทานต่อไม่ได้แล้วนะคะคุณลูกค้าต้องออกจากร้านตอนนี้นะคะเราจะรู้สึกยังไงนะคะเหมือนกันนะคะถ้าเราจะสอนเขานะคะเราต้องมีการเตือนก่อนมีการเล่นก่อนหน้านั้นที่เป็นแบล็กกราวด์มาแล้วนะคะเป็นเบื้องหลังมาแล้วนะคะมีการเล่นที่สื่อสารเกี่ยวกับการแบ่งปันอ่ะอันนี้แม่แบ่งทานข้าวนะคะอ่ะนี่อันนี้แม่ชอบมากเลยแม่แบ่งลูกนะคะทำให้ลูกเห็นก่อนนะคะทำให้เขารู้ว่าการแบ่งมันรู้สึกดีการแบ่งแล้วดียังไงคุณแม่ชื่นชมเมื่อเขาแบ่งของให้คุณพ่อหรือแบ่งของให้คนในบ้านชื่นชมกับลูกตรงๆอู้ลูกน่ารักมากเลยแบ่งของให้คนอื่นด้วยรู้จักแบ่งปันแม่รักลูกนะคะนะคะในประโยคสั้นๆง่ายๆนั้นมีคาถาวิเศษซ่อนอยู่ลูกน่ารักแบบมากเลยรู้จักแบ่งปันแม่รักลูกนะคะเด็กเขาจะจำได้ว่าอูแม่รักเราอ่ะแม่จะชมเรานะเวลาเรารู้จักแบ่งปันใช่ไหมคะคำสั้นๆง่ายๆคาถาวิเศษนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราย้ำสิ่งนั้นให้เขาอีกนะคะกับบุคคลที่สามพ่อเดินเข้ามาพ่อรู้ไหมเมื่อกี้ลูกแบ่งขนมให้แม่ด้วยนะคะเริ่มจากการทำเรื่องง่ายๆในบ้านก่อนทำให้เด็กเห็นก่อนนะคะพ่อแบ่งขนมให้แม่แม่แบ่งขนมนี้อร่อยนะพ่อแบ่งให้นะเด็กจะเข้าใจคำว่าแบ่งให้ด้วยสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นด้วยสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ตอนที่อารมณ์ดีนะคะไม่ใช่ไปบอกตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วต้องรู้จักแบ่งปันนั้นลูกทำแบบนี้ไม่ได้โดยไม่มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นกลับไปทำกิจกรรมที่มีการแบ่งปันสร้างแผนกิจกรรมขึ้นมาพ่อวันนี้เราแบ่งกันนะแบ่งของกันนะให้ลูกเห็นนะนะคะประมาณนี้นะคะคุณแม่ค่ะแล้วน้องจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ okay.